ผ่านครม.แล้วแต่มีประเด็นนี้ขึ้นมาเมื่อวานนี้นายรัฐมนตรีให้บังเอิญนะเรียกคุณเผ่าภูมิรจนสกุลซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นมิสเตอร์ดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็ว่าที่รัฐมนตรีช่วยคลังตามโผค่ะแต่เจ้าตัวยังไม่บอกใช่ไหมจะไม่พูดเรื่องกระแสข่าวลือนะจะพูดที่เป็นเรื่องจริงเท่านั้นแต่ยอมรับว่านายกเรียกมาคุยเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมใช่ค่ะเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงการคลังนะคุณลวรนแสงสนิทเมื่อวานนี้ก็เข้าหารือกับท่านนายกเหมือนกันค่ะนั่นปลัดกระทรวงการคลังลวรนแสงสนิทเมื่อวานนี้หลังจากการออกมาคุณลวรนบอกว่ายังไงน้องไบรท์บอกผู้ว่าแบงค์ชาติสามารถให้ความเห็นมาได้ค่ะทั้งเห็นด้วยทั้งมีข้อทักท้วงเราก็รับฟังแล้วการประชุมครม.ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการพิจารณาเรื่องของหลักการและขั้นตอนการดำเนินการเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีเรื่องระเบียบกับเรื่องกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อความเห็นผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้ส่งผลให้โครงการสะดุดกรณีผู้ว่าแบงค์ชาติเสนอให้ลดกลุ่มเป้าหมายเหลือแค่กลุ่มเปราะบางหรือบัตรคนจนที่มีรายได้น้อย15ล้านคนก็เป็นความเห็นผู้ว่าเสนอมาตั้งแต่ต้นตั้งนานแล้วผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายโครงการนี้มาตั้งแต่แรกแล้วไม่มีประเด็นอะไรใหม่ค่ะที่ประชุมชี้แจงข้อกังวลนี้เรียบร้อยแล้วและผู้ว่าแบงค์ชาติก็เป็นเพียงหนึ่งในบอร์ดดิจิทัลเรดเขามียุ่ย20กว่าคนมีเสียงเดียวที่เป็นแบบนี้คนอื่นเขาไม่ได้มีเสียงแบบนี้นี่ขั้นตอนในการทำกันไปเนี่ยในแต่ละเรื่องก็มีระเบียบมีกฎหมายที่ต้องทำยังไงครับทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตรงเราทำให้สะดุดอะไรไหมคะสะดุดครับตอนนี้มีเวลานะครับผมว่าตอนนี้ก็รับหนึ่งอะไรที่ต้องก็ทำได้ระดับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเห็นที่ว่าบอกว่าให้อยากให้เหลือแค่แบบกลุ่มแค่15ล้านคนเฉพาะผู้เปราะบางเนี้ยเราจะนำมาพิจารณาด้วยไหมครับแบงค์ชาติพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผมว่าเรามาผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายมาแล้วนะครับว่าตรงไหนเป็นกลุ่มคนที่เหมาะสมนะครับมันผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วที่ประชุมได้พิจารณาชี้แจงแบงค์ชาติไปแล้วในที่ประชุมนะครับก็ถือว่าท่านก็ตอบมาเหมือนเดิมแล้วตรงนี้เราในฐานะเราอยู่ในคณะกรรมการเราจะมีการไปชี้แจงแบงค์ชาติหรือจะไม่ชี้แจงก็แบงค์ชาติไปแล้วในที่ประชุมครับชี้แจงไปแล้วครับโดยผ่านตัวแทนหรือว่าท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าไม่ได้มาทางผมนะครับแล้วก็พูด3ประเด็นนี้แหละนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรคิดว่าข้อกังวลผู้ว่าออกมาอย่างนี้จะทำให้มีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับท่านไม่น่ามีนะครับเพราะเราพิจารณาในรูปของคณะกรรมการท่านก็เป็นกรรมการหนึ่งท่านท่านเป็นคนปกติแต่กรรมการอีก20ท่านก็ไม่ได้มีความเห็นครับนั่นขณะที่มิสเตอร์ดิจิทัลวอลเล็ตคุณเผ่าภูมิรจนสกุลเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอกเรื่องกรณีผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยกลุ่มเปราะบางเป็นเรื่องที่ได้คุยกันมาเยอะมีข้อถกเถียงแต่ขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการเยียวยาอย่างที่แบงค์ชาติต้องการถ้าเป็นการเยียวยารัฐบาลจะดูแลเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่โครงการนี้เป็นจุดประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจเม็ดเงินต้องใหญ่พอคนที่เข้าร่วมต้องใหญ่พอเพื่อเม็ดเงินกระจายมันเป็นคนละโจทย์กันระหว่างแบงค์ชาติกับรัฐบาลข้อเสนอแบงค์ชาติที่ผ่านมาก็ได้รับฟังมาตลอดเอามาปรับคุยมาต่อเนื่องแบงค์ชาติเองก็อยู่ในบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตการตัดใจมีรูปแบบที่เหมาะสมแบงค์ชาติพูดความเห็นหลายครั้งที่ประชุมก็รับทราบแต่ก็มีเห็นไม่ตรงกันคือแบงค์ชาติก็แนะนำว่าให้แจกแต่กลุ่มคนจนเปราะบางแล้วก็ตัดออกไปให้บางส่วนแล้วเหลือ50ล้านคนแต่ถ้าจะให้เหลือกลุ่มเปราะบาง15ล้านคนอันนั้นไม่ตอบโจทย์การออกแบบดิจิทัลวอลเล็ตจะมองเฉพาะเรื่องการกระตุ้นบริโภคอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองต่อเรื่องการลงทุนการลงทุนยังมีปัญหาผลผลิตคงค้างยังอยู่มากเรามองว่ากำลังซื้อที่เห็นไม่ได้สะท้อนการบริโภคจริงที่แบงค์ชาติออกมาอ้างอิงว่าการบริโภคสูงกำลังซื้อแข็งแรงอย่างนี้ค่ะไม่ได้ถ้ากำลังซื้อแข็งแรงมันต้องตามมาด้วยกำลังการผลิตที่แข็งแรงถ้าเป็นแบบนั้นจริงอ่ะเราจะยอมรับแต่อันนี้เป็นกำลังซื้อที่การผลิตไม่ดีขณะที่แบงค์ชาติเสนอว่าเงิน 500,000 ล้านเอาไปปรับโครงสร้างประเทศดีกว่ามั้ยพวกผลิตแพทย์ทำรถไฟฟ้าทำอะไรยังไงเนี่ยการเรียนฟรีคนเผ่าภูมิบอกมองสั้นเกินไปหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคเสร็จแล้วมันจะหายไปรัฐบาลมองว่านี่คือการกระตุ้นกำลังซื้อที่จะทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆเกิดการจับจ่ายใช้สอยมีการจ้างงานและผลิตใหม่ๆเพิ่มซึ่งมันจะเป็นจุดแรกที่จะกระตุกเศรษฐกิจให้มันเติบโตก็เหมือนโตทุกเม็ดเหมือนกันนะประเด็นเรื่องนี้ที่แบงค์ชาติกังวลว่าจะมีผลต่อการคลังระยะยาวถ้าเกิดวิกฤตพื้นที่ทางการคลังน้อยคุณเผ่าภูมิบอกแบงค์ชาติคงเป็นห่วงเรื่องเพดานหนี้สาธารณะแต่ให้มอง GDP ด้วยถ้าโครงการนี้ทำให้ GDP ขยายตัว
ช่องว่างมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเพดานมันก็จะสูงขึ้นค่ะมันต้องดู GDP ที่จะสูงตามไปด้วยไม่ใช่ยึดกับตัวเลข GDP ปัจจุบันแบบแบงก์ชาติไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตประเทศอันนี้คุณเผ่าภูมิบอกโครงการนี้เพิ่ม GDP 1.2 ถึง 1.8 ในช่วง 1-2 ปีแรกทั้งนี้ทั้งนั้นฟังเสียงดูมีไหมเห็นผู้ว่าออกมาจี้ทบทวนอย่างเงี้ยเรามีความกังวลไหมว่ามันจะติดเขาไม่ได้ออกเตือนมันเป็นความเห็นที่เข้าครม.ก็เป็นสิ่งที่ก็ท่านธนาคารประเทศไทยก็ได้พูดอยู่แล้วในต่างๆที่มีความคอนเซ็ปต์เราก็จะยันตามเดิมใช่ไหมคะที่ไม่เอากลับมาทบทวนอะไรใหม่ตามมติครม.เลยครับก็คือไม่มีอะไรสะดุดก็เดินหน้าไปตอนนี้ก็เดินหน้าเต็มที่ครับเห็นมันจะไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับเรารู้แต่กฎหมายค่อนข้างดีมากแล้วนะครับคือกฎหมายจริงๆมันไม่มีอะไรเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของตัวอำนาจหน้าที่ของธกส.นะครับเรื่องของตัวแหล่งที่มาของประมาณทางกฤษฎีกาก็ไม่ได้มีการทวงติงอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายให้เราระวังอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีก็ให้ทุกฝ่ายสบายใจนะครับเราก็มีความเห็นที่อาจจะส่งให้กฤษฎีกาไปดูว่ามันมีข้อถูกต้องอะไรที่มีอะไรคอนเซิร์นแต่ทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรต้องตามวัตถุประสงค์ต้องตามกระบวนการแล้วก็แหล่งที่มาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูจริงๆนะมีความตื่นเต้นเถียงกันเรากับพายุเลย